สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เจปังเจแปนนะครับและกับผมแอดบอลดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้านะครับในวันนี้ครับผมตามหัวข้อเลยผมจะมาบ่นก็ว่าได้ระบายก็อาจจะได้รีวิวก็ด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้สึกของผมที่มีต่อแอนิเมชันและมังงะที่อยู่ภายใต้ชื่อของชาแมนคิงราชันแห่งพูดแล้วตอนนี้เรามีระบบสมาชิกด้วยนะครับผมระดับซามูไรและไดเมียวนะฮะก็คือสามารถรับชมคลิปเราได้ก่อนใครนะครับผมรวมถึงคลิปที่ยังไม่ได้เผยแพร่ทั่วไปด้วยและระบบไดเมียวนะฮะเราจะวาดภาพให้ท่านเดือนละ1ภาพด้วยนะครับผมสามารถคลิกปุ่มจอยร่วมสนับสนุนช่องเราได้ตรงนี้เลยนะครับณเวลาที่ผมอัดคลิปนี้เตรียมคลิปนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งดูซีรีส์นะฮะผมชาแมนคิงฉบับรีเมคปี2021ถึง2022เนี่ยจบนะฮะจบในการฉายที่ญี่ปุ่นใหม่ๆซึ่งกว่าคลิปนี้จะออนแอร์เนี่ยตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงที่ชาวไทยนะครับผมได้ดูเรื่องนี้จนถึงตอนจบใน Netflix แล้วนะครับผมมันก็อาจจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่ทีนี้ความเห็นที่ผมมีต่อเรื่องนี้คืออะไรยังไงแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยรู้จักเรื่องนี้ในฐานะมังงะปาหมอนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะใครมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรยังไงก็เขียนมาในแชทพรีเมียร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้หลังจากดูพรีเมียร์จบแล้วก็เป็นได้ก็สามารถทำได้นะครับต้องอธิบายก่อนว่าชาแมนคิงหรือราชันแห่งพูดเนี่ยนะครับมันคือมังงะซีรีส์รายสัปดาห์ครับที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารโชเนนจัมป์ในเครือของชูเอชะนะครับแล้วก็ถ้าในไทยเราเนี่ยก็จะเคยมีลิขสิทธิ์นะฮะในของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฉบับมังงะตีพิมพ์รายสัปดาห์ตั้งแต่ก่อนปี2000แล้วนะครับผมคือเริ่มตั้งแต่ปี1998นะฮะแล้วก็จบซีรีส์ในปี2004ซึ่งในความเห็นของแอดบอลนะคือผมเองเนี่ยติดตามมังงะในโชเนนจัมป์หลายๆเรื่องก็คือแบบหมูนับตอนนี้นับจนถึงตอนนี้ก็หลายสิบเรื่องแน่นอนนะครับผมซึ่งมีอยู่3เรื่องครับที่ผมค่อนข้างชอบและมีความทรงจำมากเป็นพิเศษเพราะว่าผมโตมากับ3เรื่องนี้เรื่องที่1ครับผมก็คือยูกิโอเกมกลคนอัจฉริยะผมก็เคยได้บอกเล่าความรู้สึกของผมในโอกาสที่มันครบรอบ25ปีไปแล้วในคลิปเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับตำนานเทพยุทธหรือโฮชินเอ็นกินะครับผมก็เป็นมังงะที่ดัดแปลงเอาจากตำนานวรรณกรรมจีนมาดัดแปลงให้มันเป็นแนวแฟนตาซีมีความเป็นญี่ปุ่นปนๆอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบในความสนุกสนานแล้วก็ดีไซน์อันเวอร์วังของมันนะฮะแล้วเรื่องที่3เนี่ยก็คือชาแมนคิงนะครับยูกิโอกับตำนานเทพยุทธเนี่ยต่างเป็นเรื่องที่แลนดิ้งปิดฉากเรื่องราวได้สวยนะฮะหมายถึงเอาเฉพาะภาคหลักอะนะแต่ในเทปนี้เนี่ยสำหรับชาแมนคิงครับมันเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขานเยอะมากๆกับการปิดฉากซีรีส์รายสัปดาห์เมื่อปี2004ด้วยการปาหมอนปาหมอนหมายถึงอะไรนะฮะอันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนละกันว่าชาแมนคิงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนที่มีพลังในการเห็นวิญญาณได้นะครับแล้วก็มีการต่อสู้คือคำว่าชาแมนคิงหรือราชันแห่งผู้ใช้ราชาหมอผีว่าง่ายๆนะฮะเขาเหมือนกับว่าเซตอัพว่าโลกนี้เนี่ยทุกๆ500ปีครับจะมีการต่อสู้ระหว่างชาแมนหรือผู้ที่แบบมีพลังวิญญาณเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะเป็นชาแมนคิงและชาแมนคิงเนี่ยจะสามารถติดต่อทางจิตนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกับมหาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือเกรสสปิริตศูนย์รวมแห่งวิญญาณและองค์ความรู้ของสรรพสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้แล้วคนที่ได้เป็นชาแมนคิงเนี่ยจะได้ชี้นำวิสัยทัศน์ความคิดแนวคิดต่างๆของชาวโลกหลังจากนี้ต่อไปอีก500ปีนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาได้อธิบายไว้ด้วยซ้ำว่าศาสดาของศาสนาต่างๆในอดีตนะฮะตั้งแต่พระพุทธเจ้านะครับผมหรือแม้แต่พระเยซูเนี่ยต่างก็เคยเป็นชาแมนคิงกันมาแล้วทั้งนั้นแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเหล่าชาแมนในยุคปัจจุบันครับในยุคประมาณปี2000เนี่ยก็จะต้องต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งของผู้ที่มีพลังวิญญาณที่เข้มแข็งที่สุดในการรับพลังของเกรสสปิริตและเป็นชาแมนคิงที่จะชี้นำโลกในอีก500ปีต่อไปแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดอะไรต่างๆนานาขึ้นมากมายนะครับแต่เอาเป็นว่ามีชาแมนคนหนึ่งนะครับผมชื่อว่าฮาโอคนนี้เนี่ยเดิมทีครับเขาเป็นนักพรตญี่ปุ่นนะแบบว่าน่าจะได้
ต้นแบบมาจากแบบพวกอาเบโนเซเมอะไรประมาณนั้นนะฮะมีชีวิตมาประมาณ 1,000 ปีที่แล้วสมัยนั้นเนี่ยเขายังเป็นนักพรตคนหนึ่งอยู่นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าเครียดแค้นในมนุษย์มากที่คุกคามทำให้แม่ของเขาต้องจากไปมีชีวิตหลายอย่างที่เติบโตมาโดยรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยสักวันเนี่ยเขาจะต้องเป็นชาแมนคิงเพื่อจัดการกับเหล่ามนุษย์นะฮะมนุษย์ที่ไม่มีพลังวิญญาณและมนุษย์ที่มีความโลภและความเห็นแก่ตัวว่าง่ายๆมันเป็นmotivation ของตัวร้ายที่แบบว่าอยากจะชำระล้างโลกใบนี้ให้แบบมีแต่คนที่แบบว่าจิตใจดีงามอะไรใจอย่างนั้นประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าการจะเอาชนะชาแมนคนอื่นเพื่อเป็นชาแมนคิงได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาตายแล้วเกิดใหม่หลายๆครั้งเนี่ยเขาจะมีพลังวิญญาณที่เข้มแข็งกล้าแข็งมากขึ้นแล้วในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นชาแมนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วจะได้เป็นชาแมนคิงในช่วงเวลานั้นแล้วด้วยพลังที่เขาเป็นนักพรตองค์เมียวเนี่ยเขาก็สามารถทำแบบนั้นได้นะฮะในช่วง500ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็กลับมาเกิดใหม่นะครับผมเป็นหนึ่งในเผ่าปัสเผ่าปัสตามเนื้อเรื่องของชาแมนคิงเนี่ยเป็นหนึ่งในชนเผ่าแบบชาวอินเดียนแดงโบราณครับที่สามารถติดต่อสื่อสารและรู้ได้ว่าจะเข้าถึงเกรสสปิริตได้อย่างไรและเป็นหนึ่งในชนเผ่าโบราณที่จัดการแข่งขันชาแมนไฟท์หรือการคัดเลือกชาแมนคิงขึ้นซึ่งฮาโอเนี่ยได้ไปเกิดในกลุ่มชาวเผ่าปัสตรงนั้นแล้วใน500ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ร่วมชาแมนไฟด้วยรวมถึงไปขโมยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่าปัสครับที่เรียกว่า Spirit of Fire หรือจิตวิญญาณแห่งไฟเนี่ยเป็นวิญญาณที่แข็งแกร่งมากมาเป็นของตัวเองและแม้ว่าชาแมนไฟครั้งนั้นเขาจะไม่ได้รับชัยชนะแต่เขาก็ตายจากไปโดยที่มี Spirit of Fire เป็นวิญญาณที่คอยปกป้องเขาแล้วพอมาในยุค ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ถือกำเนิดใหม่ขึ้นในตระกูลของอาซากุระนะฮะตระกูลอาซากุระเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลที่เป็นชาแมนผู้ใช้พลังวิญญาณจากธรรมชาติต่างๆมาอยู่แล้วและฮาโอที่ถือกำเนิดขึ้นเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือว่าเกิดครั้งนี้เนี่ยฉันจะเป็นชาแมนจริงให้ได้เลยอะไรราวๆนั้นแต่โชคชะตาก็เล่นตลกบางอย่างครับฮาโอเกิดมาในฐานะของเด็กแฝดแฝดคนโตครับผมก็คือตัวของฮาโอนั่นเองแต่วิญญาณบางส่วนของเขาครับเกิดอยู่ในแฝดน้องอีกคนนึงซึ่งเด็กคนนี้เติบโตมาในชื่อว่าอาซากุระโยและนั่นเองครับผมคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชาแมนคิงที่อาซากุระโยจะต้องเติบโตเป็นชาแมนที่แข็งแกร่งแล้วจะต้องฟาดฟันกับพี่ชายฝาแฝดของตัวเองในการหยุดยั้งเป้าหมายอันชั่วร้ายที่ชาแมนคิงฮาโอผู้นี้เนี่ยจะล้างบางโลกมนุษย์ให้ได้แต่แน่นอนครับการจะเอาชนะฮาโอที่ตายแล้วเกิดมาหลายชาติหลายภพเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นครับผมในท้ายเรื่องฮะท้ายเรื่องของชาแมนคิงฉบับมังงะนี้เนี่ยเหล่าตัวเอกเนี่ยได้มีแผนครับที่จะพยายามเดินทางไปในทวีปมูซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮาโอกำลังจะไปรับพลังเกรสสปิริตเพื่อเป็นชาแมนคิงแล้วระหว่างการรับพลังเกรสสปิริตเนี่ยฮาโอจะต้องอยู่ในภาวะของการหลับไหลสละร่างกายหยาบเพื่อเอากายละเอียดจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเกรสสปิริตซึ่งณเวลาในช่วงแก็บตรงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าหากมีใครไปทำลายพิธีการได้ไปหยุดยั้งอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ฮาโอจะไม่สามารถรับพลังเกรสสปิริตได้แผนของพวกตัวเอกเลยตั้งใจว่าถ้าสามารถบุกถึงตัวฮาโอในระหว่างที่หลับไหลตรงนั้นได้ก็จะสามารถหยุดยั้งการเป็นชาแมนคิงของฮาโอได้แต่ว่าในท้ายเรื่องตอนนั้นเนี่ยการตีพิมพ์รายสัปดาห์ของโชเนนจัมฮะเรื่องชาแมนคิงเนี่ยความนิยมมันค่อนข้างตกลงอย่างต่อเนื่องจนทางต้นสังกัดเนี่ยมองว่าเฮ้ยให้ตีพิมพ์ต่อไปไม่ได้แล้วและแน่นอนครับมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ชาแมนคิงได้ถูกตัดจบกลางคันคือการตัดจบระหว่างนั้นเนี่ยพวกโยแล้วก็ผองเพื่อนเนี่ยพยายามต่อสู้กับชาวเผ่าปัสที่มาเป็นองครักษ์ของฮาโอในแต่ละด่านไปก่อนจะถึงตัวฮาโอแล้วในด่านนึงเนี่ยชาวเผ่าปัสเนี่ยเขาก็ต้องบอกก่อนว่าชาวเผ่าปัสเนี่ยทุกคนไม่ใช่เป็นคนร้ายหรือเป็นอะไรนะทุกคนน่ะต่างเป็นครูแล้วก็ต่างเป็นผู้ดูแลที่เคยดูแลเหล่าชาแมนที่เข้าร่วมการแข่งเนี่ยมาแล้วทั้งนั้นดังนั้นหลายๆคนก็จะเป็นชาวเผ่าปัสผู้คุมกฎที่เป็นคนดีว่าง่ายๆนะฮะแล้วบางคนเนี่ย
เขาก็อาจจะมีใจแอบสนับสนุนพวกโยอยู่ลึกๆเหมือนกันดังนั้นฮะในเนื้อเรื่องของชาแมนคิงช่วงที่โดนตัดจบเนี่ยชาวเผ่าปาร์ชคนหนึ่งครับผมที่ชื่อว่าคาริมเขาได้บอกให้พวกโยเนี่ยพักผ่อนสักหน่อยเพราะว่าชาแมนเวลาต่อสู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีการว่าง่ายๆเหนื่อยนะพอเหนื่อยแล้วเนี่ยพลังวิญญาณที่ใช้ในการต่อสู้เนี่ยมันก็จะหมดลงถ้าหากว่าต่อสู้กับผู้กุมกฎต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยพลังของพวกโยก็จะไม่พอในการจะไปต่อสู้จนถึงตัวฮาโอได้คาริมเนี่ยก็เลยบอกให้พวกโยพักผ่อนที่ด่านของเขาเสียก่อนตอนตัดจบตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยจบตรงที่พวกโยเนี่ยฮะก็ได้นอนพักผ่อนกันเพื่อเอาแรงไปต่อสู้ในวันรุ่งขึ้นแล้วมันก็จะแบบมีซีนเล็กๆว่าเอ้ยเฮ้ยเรามานั่งพักผ่อนเล่นปลาหมอนกันดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเรื่องมันก็จบไปตรงนั้นในฉบับซีรีส์แน่นอนครับมันก็ทำให้ทุกคนเหวอว่าเอ้ากำลังจะไปสู้กับบอสต่อไปแล้วแล้วแบบมึงตัดจบอะไรกันตอนนี้เอ้ยจบแบบนี้ไม่เข้าใจมันอะไรนะฮะก็เลยเป็นเรื่องที่ตราตรึงสายตาผู้คนเป็นอย่างมากว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้แม่งมาจบเอาเวลาแบบนี้วะแล้วก็ถูกกล่าวขานกันมากในหมู่คนไทยแล้วก็ชาวโลกด้วยว่าโหเรื่องนี้แม่งตัดจบได้น่าเกลียดว่ะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในตำนานว่าเฮ้ยมังงะโชเนนจัมป์ที่โดนตัดจบเนี่ยมันมักจะโดนตัดจบอย่างทุเรศเสมอมาแต่ในสำหรับผมเองนะผมก็ยังรู้สึกดีอย่างนึงที่มันโดนตัดจบโดยที่จบโดยที่แบบว่าไม่มาขโมยเรื่องให้มันแบบว่าเอ้ยอยู่ๆก็ปราบฮาโอได้อย่างง่ายๆเพื่อให้จบเรื่องทันในจังหวะที่มันตัดจบแต่เขาจงใจหั่นให้มันจบครึ่งๆกลางๆอย่างนั้นไปเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นครับหลังจากที่ชาแมนคิงโดนตัดจบไปในตอนที่284เมื่อปี2004แล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมังงะโชเนนจัมที่มีชื่อเสียงนะครับคือชาแมนคิงเนี่ยได้เป็นอนิเมะซีรีส์ด้วยนะประมาณปี2001นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อนิเมะซีรีส์มันจบก่อนมังงะซะอีกแล้วมันก็จบไม่เหมือนกับมังงะด้วยคือหลายคนเนี่ยอาจจะชอบตัวซีรีส์อนิเมะซีรีส์ตัวนั้นความยาว64ตอนเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายกว่าตัวมังงะแล้วมันก็จะมีการต่อสู้กันที่แบบว่าสู้กันซัดพลังกันใหญ่โตยิ่งตอนท้ายแบบทุกคนรวมพลังกันสู้ฮาโอปราบได้เย่จบอะไรแบบนี้ซึ่งสำหรับผมนะเกลียดมากครับแม่งห่วยแตกที่หายเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่าช่างมันเราไม่พูดถึงตรงนั้นเท่าไหร่แต่แน่นอนมังงะเรื่องที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ตีพิมพ์ยาวๆขนาดนี้เนี่ยโดยมากครับทางโชเนนจัมเนี่ยเขาก็จะมีการนำเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยหลังจากวางจำหน่ายจบไปแล้วหลายๆปีมาออกเป็นบิ๊กบุ๊กฮะเป็นมังงะรวมเล่มแบบเปลี่ยนปกใหม่นะฮะแล้วก็จะมีการแบบว่าวาดภาพปกใหม่แล้วก็ตัวเล่มหนาขึ้นจำนวนเล่มที่วางจำหน่ายเนี่ยก็จะไม่เท่ากับต้นฉบับเดิมบางเรื่องก็แบบว่าภายในบิ๊กบุ๊กเนี่ยมีการวาดใหม่บางหน้าบางอะไรงี้ด้วยนะอย่างเช่นแบบว่าตำนานเทพยุทธ์เองก็มีฉบับบิ๊กบุ๊กนะฮะยูกิโอก็มีฉบับบิ๊กบุ๊กเหมือนกันอะไรงี้ชาแมนคิงเองครับผมก็ได้ออกฉบับบิ๊กบุ๊กเหมือนกันนะฮะประมาณปี2008ครับก็คือ4ปีให้หลังจากที่โดนตัดจบแบบปลาหมอนแล้วก็โชคดีของผู้เขียนฮะอาจารย์ฮิโรยุกิทาเคอินี่แหละในการออกบิ๊กบุ๊กเนี่ยจะมีบิ๊กบุ๊กทั้งหมด27เล่มครับแล้วตอนที่แบบว่าเป็นตอนตัดจบแบบปลาหมอนเดิมเนี่ยจะอยู่ต้นเล่ม26นั่นหมายความว่าผู้เขียนครับได้รับโอกาสในการเขียนตอนต่อเหตุการณ์ต่อจากตอนปลาหมอนเนี่ยคือการต่อสู้ของพวกโยหลังจากนั้นไปจนฉากจบสมบูรณ์แบบเนี่ยได้เขียนต่ออีกเกือบ2เล่มเลยก็คือหลังจากต้นเล่ม26ปุ๊บครึ่งเล่มที่เหลือรวมถึงเล่ม27ทั้งเล่มเนี่ยจะเป็นเนื้อหาตอนใหม่ที่ไม่เคยมีในฉบับเดิมมาก่อนแน่นอนว่ามันหมายถึงเนื้อเรื่องที่เดินต่อจากฉากจบปลาหมอนนั่นเองนะครับซึ่งถ้านับเป็นจำนวนตอนแล้วเนี่ยก็คือจบปลาหมอนที่ตอน284แล้วก็ตอนฉากจบแบบฉบับบิ๊กบุ๊กเนี่ยอวสานในตอนที่300ว่าง่ายๆก็คือมีเนื้อหาตอนเพิ่มอีก16ตอนจนได้จบสมบูรณ์แบบประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางลิขสิทธิ์ไทยเนี่ยสยามอินเตอร์คอมิกฮะได้ทยอยออกฉบับบิ๊กบุ๊กเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกช้าหน่อยนะเขาก็ทยอยออกจนจบเล่ม26 27เนี่ยราวๆปี2020ที่ผ่านมาแล้วนะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากอ่านฉบับแบบว่าตอนต่อจากปลาหมอนเพียวๆอย่างเดียวเลยเนี่ยแบบไม่อยากจะซื้อบิ๊กบุ๊กทั้งหมดเลยเพราะว่าเปลืองไม่มีที่เก็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ซื้อแค่บิ๊กบุ๊ก2เล่มสุดท้ายก็ได้ฮะ26 27นะครับ
และหลังจากนั้นเนี่ยชาแมนคิงเองก็มีเรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายครับเพราะว่าเขาก็มีการออกภาคเสริมภาคต่อภาครุ่นลูกของตัวเอกอะไรงี้ออกมาด้วยแต่ว่าก็อาจจะแบบไปได้ไม่เท่าภาคหลักต้นฉบับเดิมเพียงแต่ว่าในโอกาสนี้เนี่ยผมอยากพูดถึงอนิเมะชาแมนคิงรีเมคอย่างเดียวดังนั้นผมจะไม่ขอลงลึกกับภาคเสริมหรือภาคต่อที่เป็นรุ่นลูกเท่าไหร่นะครับทีนี้กลับมาที่สถานการณ์ต่อจากนั้นครับหลังจากที่ออกภาคเสริมอะไรต่างๆกับเครือชูเอชาแล้วเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่หลังจากนั้นไม่กี่ปีฮะอาจารย์ทาเคอิเนี่ยเขาก็ได้ย้ายค่ายครับย้ายค่ายเลยก็คือแบบไปเปิดตัวใหม่ในสำนักพิมพ์อื่นเลยนะฮะก็คืออาจารย์ทาเคอิเนี่ยเขาย้ายค่ายไปอยู่สำนักพิมพ์โคดันฉะครับผมโคดันฉะเนี่ยว่าง่ายๆก็คือเป็นค่ายที่ตีพิมพ์เรื่องAttack on Titan หรือก็คือผ่าพิภพไททันนั่นเองนะฮะซึ่งทางค่ายนั้นเนี่ยเขาก็ผลักดันตัวอาจารย์ค่อนข้างมากพอสมควรครับมีการออกรวมเล่มชาแมนคิงใหม่ทั้งเซตเลยนะฮะอย่างไอตัวปลาหมอนเดิมเนี่ยมันจะเป็นรวมเล่มบางๆหน่อยก็คือ32เล่มจบนะฮะจบที่284ตอนปลาหมอนแต่ว่าโคดันฉาเนี่ยผลักดันใหม่นะฮะก็ให้ออกเป็นรวมเล่ม35เล่มนะฮะมีการวาดภาพปกใหม่ทุกปกทุกเล่มด้วยนะครับผมก็คือถือว่าเป็นออกมาเซตใหม่ฉบับสมบูรณ์ให้นักสะสมเลยด้วยนะฮะแล้วก็ยังผลักดันให้แบบว่าออกชาแมนคิงฉบับนู้นฉบับนี้ภาคต่ออะไรต่างมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีภาคต่อดำเนินต่อมาเรื่อยๆอีกด้วยครับรวมถึงการผลักดันของค่ายเนี่ยก็มาถึงจุดสูงสุดครับคือการประกาศโปรเจกต์แอนิเมชันชาแมนคิงรีเมคซีรีส์ใหม่นะฮะกับการร่วมทุนกับทาง Netflix โดยการร่วมทุนกับทาง Netflix ครับผมเป็นอนิเมซีรีส์ยาว52ตอนจบอ้างอิงตามเนื้อเรื่องฉบับมังงะ Big Book นะครับผม27เล่มจบของค่ายเดิมหรือ35เล่มจบของสำนักพิมพ์ใหม่นะฮะทีนี้ฮะพูดแบบนี้แล้วก็ต้องรู้สึกว่าแปลกๆมั้ยแปลกๆก็คือมังงะชาแมนคิงเนี่ยมัน300ตอนถูกมั้ย300ตอนเนี่ยจับมาเป็นอนิเมะซีรีส์52ตอนจบมันจะเป็นยังไงวะเพราะอะไรเพราะอนิเมะซีรีส์เดิมของชาแมนคิงเนี่ยที่แบบเดินเรื่องไม่ยาวเท่าต้นฉบับมังงะด้วยซ้ำแล้วก็จบที่รวมพลังชนะฮาโอกันที่ตอน64เฮ้ยซีรีส์เก่าไม่ยังยาวกว่าเลยอะแล้วโปรเจกต์เนี้ยจะยาว52ตอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะผมเองตอนที่ได้ข่าวนั้นอะก็มีความกังวลอยู่ในใจเว้ยว่าแบบเฮ้ยมันจะเวิร์กหรอวะแล้วพอได้เริ่มดูฮะถ้าจำไม่ผิดมันเริ่มฉายตอนที่1นะฮะประมาณเดือนเมษายนปี2021และตอนนั้นครับสิ่งที่แอดบอนรู้สึกกังวลเป็นห่วงแม่งก็เป็นจริงเว้ยคือมันเล่าเรื่องได้แบบว่ารีบสุดๆรีบแบบว่าเหมือนได้รับโจทย์มาฮะว่าให้เอาหนังสือมังงะทุกตอนเนี่ยมากางยาวๆเป็นเส้นยาวๆนะฮะว่า300ตอนเนี่ยมันเป็นเส้นยาวเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามี52ตอนใช่ไหมจับ300เนี่ยมาหาร52เว้ยแล้วก็ซอยไปเลยว่าเนี่ยตอนที่1จบตรงนี้ตอนที่2จบตรงนี้ตอนที่3จบตรงนี้ตอนที่4จบตรงนี้ไปเรื่อยๆเท่ากับว่างานสร้างมันก็จะแบบแข็งกระด้างอะแบบมันโดนหารมาเลยแบบว่าเอายาวเท่านี้งานก็จบตัดจบตอนที่1ตรงนี้ตัดจบตอนที่2ตรงนี้ตัดจบตอนที่3ตรงนี้ไปเรื่อยๆๆๆอะไรแบบนั้นแล้วไม่เพียงแค่นั้นฮะมันยังมาพร้อมกับคุณภาพงานสร้างที่แบบว่าโอ้โหแม่งงานภาพวาดแม่งแข็งมากอ่ะคือเขาไม่ใช่แค่เรื่องงานอนิเมตการเคลื่อนไหวที่มันหยาบอย่างเดียวนะคือเขาเอาแบบช็อตในมังงะว่าแบบว่าช็อตเนี้ยตัวเอกจะต้องฟันท่านี้มาแบบว่ามาจับมาขยับเลื่อนไปเลื่อนมาแบบแข็งๆอ่ะให้แบบว่าพอแคปภาพแล้วออกมาเอ้ยมุมเดียวพอแคปภาพออกมาแล้วเฮ้ยมุมเดียวกับมังงะเลยแต่ว่าการเคลื่อนไหวมันไม่มีพลังมันไม่ได้สื่อสารความเป็นแอนิเมชันอะไรออกมาให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจอะไรเลยยิ่งใครที่แบบเคยดูงานแอนิเมชันที่มันเจ๋งกว่านั้นมาอย่างดาบพิฆาตอสูรหรือผ่าพิภพไททันเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหชาแมนคิงอนิเมะรีเมคนี่คุณภาพแม่งไม่ได้เลยนะฮะแต่ถามว่าผมมีความรู้สึกต่ออนิเมะซีรีส์ตัวนี้เนี่ยอย่างไรบ้างนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมบอกว่ามันแย่แบบนี้มันคุณภาพมันไม่ดีขนาดนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปเสีย 100% นะถ้าว่ากันตรงๆถามว่าทำไมรู้สึกแบบนั้นผมขอรีวิว
อนิเมชาแมนคิงเนี่ยเป็นแบบพาร์ทของเนื้อเรื่องละกันนะฮะอ่ะขอไล่เรียงแบบนี้เลยก็คือพาร์ทที่1ครับชาแมนไฟท์รอบแรกนะฮะก็ตีเป็นอนิเมซีรีส์เนี้ยสัก13ตอนแรกละกันนะฮะคือไอ้13ตอนแรกเนี่ยมันใช้เวลาแค่13ตอนของอนิเมเนี่ยเล่ามังงะประมาณ78ตอนแรกมังงะ78ตอนนะฮะรวมเล่มได้ประมาณ9เล่มอ่ะมันถูกเร่งอย่างรวดเร็วให้จบในตอนแบบว่าเช่นโยต่อสู้กับเต๋าเรนครั้งแรกก็ให้จบในตอนเดียวเลยสู้กับหมอฟาวส์ผู้ใช้โครงกระดูกก็ตัดจบในตอนเดียวเลยเหมือนกันตัวอื่นๆก็ด้วยนะฮะคือมันเหมือนกับว่าเอ้ยวางบทมาสู้เนี่ยสู้เริ่มสู้ต้นตอนปลายตอนสู้ชนะจบไปตอนหน้าสู้ตัวต่อไปจบตอนชนะไปเรื่อยๆแบบนี้รวมถึงพาร์ทที่แบบว่ามันเป็นการแอดเวนเจอร์พอสมควรที่แบบว่าเอ้ยตอนในมังงะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อเรื่องพาร์ทที่ค่อนข้างยาวแล้วก็น่าติดตามอย่างเช่นตอนที่พวกโยเนี่ยไปช่วยเต๋าเรนที่เมืองจีนนะฮะก็ถูกรวบจบในอนิเมะแค่2ตอนดื้อๆเลยนะฮะในขณะที่ตัวอนิเมะซีรีส์เก่า64ตอนเนี่ยไอ้พาร์ทที่ไปช่วยเต๋าเรนที่เมืองจีนเนี่ยมันจะยาวประมาณ4ตอนกว่าๆนะฮะคือว่าง่ายๆฉบับนี้มันเร่งให้เร็วขึ้นเนื้อเรื่องแบบรวบลัดขึ้นเท่าตัวเลยแล้วทั้งที่จริงเนี่ยไอ้พาร์ทแรกเนี่ยพาร์ทแรก78ตอนแรกเนี่ยมันมีจุดขายนึงเนี่ยฮะที่ทำให้ซีรีส์มังงะชาแมนคิงเนี่ยได้รับความนิยมมากๆจุดนึงก็คือบุคลิกของอาซากุระโยครับคือโยเนี่ยเขาจะเป็นคนสบายๆฮะมีจิตใจที่แบบว่าขาวสะอาดคือไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คนคิดชั่วคิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าจิตใจเขาจะปลอดโปร่งเขาจะรู้จักปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีความเยือกเย็นคือมันเป็นบุคลิกของตัวเอกการ์ตูนมังงะต่อแนวต่อสู้เนี่ยที่หายากครับเพราะว่าการ์ตูนต่อสู้ที่ผ่านๆมาเนี่ยตัวละครมันจะต้องแบบเลือดร้อนหน่อยๆดูมีความแบบว่าผู้นำเป็นลีดแล้วก็แบบว่ามีจิตใจที่กล้าหาญมีไดนามิกมีแบบว่ามีแพชชั่นค่อนข้างรุนแรงแต่โยเนี่ยจะเป็นคนชิลๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าไปคิดมากนะเราใช้ชีวิตสบายๆเราอยากสร้างโลกที่ทุกคนแบบว่าใช้ชีวิตได้โดยไม่เครียดคือมันเป็นแบบอะไรที่น่าสนใจมากคือมันเป็นบุคลิกที่ตรงข้ามกับการ์ตูนต่อสู้แทบทุกเรื่องที่ผมรู้จักเลยแล้วในไอ้มังงะ78ตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายทอดว่าอาซากุระโยเนี่ยต่อสู้ในวิถีนิสัยแบบนี้ยังไงได้บ้างเราก็เลยได้เห็นครับว่าเอ้ยพอพูดว่าเป็นการต่อสู้ของชาแมนผู้ใช้วิญญาณเนี่ยมันคือการต่อสู้ทางด้านจิตใจแล้วแม้ตัวของอาซากุระโยเนี่ยจะไม่ใช่คนที่มีพลังอะไรมากมายนะฮะแต่เขาเป็นคนที่จิตใจปลอดโปร่งและมีสมาธิทางจิตใจค่อนข้างสูงดังนั้นเขาจึงสามารถเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้คนอื่นได้อย่างชัดเจนแต่แน่นอนครับพออนิเมะถูกเล่ารวบอย่างรวดเร็วเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรตรงนั้นเลยมันจะถูกเล่าแบบว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือแม่งเหมือนเป็นสปอยมังงะ78ตอนในอนิเมะ13ตอนนะคุณมันเป็นแบบนั้นเลยนะเว้ยสำหรับผมนะตรงส่วนพาร์ท1เนี่ยผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ผมผิดหวัง13ตอนแรกคือผมผิดหวังมากนะฮะแล้วมาดูต่อว่ามันมีอะไรต่อจากนั้นพาร์ทที่2แล้วกันพาร์ทที่2ครับผมเป็นการเดินทางที่อเมริกานะฮะพาร์ทนี้สั้นมากครับแม้มังงะจะค่อนข้างยาวพาร์ทนี้ในอนิเมะใช้เวลาเล่าเพียงแค่ตอนที่14ถึง18เท่านั้นหนักกว่าเดิมอีกครับคือมังงะต้นฉบับเนี่ยความยาวตรงนี้ประมาณ4เล่มส่วนอนิเมะต้นฉบับไอ้ของ64ตอนเนี่ยเขาเอาพาร์ทนี้มาขยายเป็นเหตุการณ์ไปจนจบเลยนะฮะซึ่งโอเคมันไม่เกี่ยวกันละแต่ทีนี้พอมาเป็นอนิเมะฉบับซีรีส์ใหม่เนี่ยมังงะต้นฉบับครับผมยาวประมาณรวมเล่ม4เล่มอนิเมะฉบับใหม่เนี่ยความยาวแค่5ตอนฮะ14 15 16 17 18แม่งแทบจะเป็นแบบว่าอนิเมะตอนละเล่มเลยอะคุณแล้วมังงะรวมเล่มแบบมีตอนมีแบบเล่มนึงประมาณ 8-9 ตอนอะมันรวบขนาดไหนคุณลองนึกดูนะฮะไอ้พาร์ทการเดินทางที่อเมริกาในต้นฉบับเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เอาไว้เล่าอดีตเกี่ยวกับเผ่าปัชครับว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นฮาโอเมื่อ500ปีก่อนทำอะไรคือมันขยายเรื่องราวแบบว่าตัวร้ายเป็นอะไรได้ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีการเดินเรื่องในเบอร์ที่รุนแรงขึ้นคือมีซีนฆ่าคนกันแบบว่า
จงแจ้งอะแบบว่าแทงร่างกายคนเลือดออกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างโหดทีเดียวนะฮะแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงที่ผมรู้สึกเอะใจขึ้นมาเว้ยคือถ้าเราอ่านมังงะชามันคิงจนจบมาก่อนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยท้ายที่สุดแล้วอะมันได้ไปชามันคิงเนี่ยไปรวมร่างกับเกรสสปิริตที่ทวีปมูทวีปมูก็คือแบบเป็นทวีปใต้ทะเลนะในตอนท้ายเรื่องแต่ว่ามังงะหรืออนิเมะในพาร์ทเนี่ยมันคือการไปดูเกรสสปิริตที่อเมริกาแม่งคนละมุมโลกเลยนะเว้ยสำหรับผมเองก็เลยรู้สึกว่าพออนิเมะเอามาเล่าอีกรอบแบบนี้แล้วเราก็นึกถึงในฐานะที่เราอ่านมังงะมาจบแล้วอ่ะมันไปดูเกรสสปิริตกันตรงนั้นทำไมวะแล้วเกรสสปิริตมีให้ดูที่อเมริกาด้วยแล้วก็มีเกรสสปิริตอยู่ที่ทวีปมูด้วยมันต่างกันยังไงวะคือผมแบบเนื้อเรื่องจุดนี้มันก็ไม่ได้ clarify หรือไม่ได้ทำให้เราเคลียร์อะไรตรงนั้นอนิเมะที่เอามาทำใหม่ก็จะแบบว่าในเมื่อมังงะไม่ได้อธิบายกูก็ไม่อธิบายมันก็เป็นแบบนั้นไปนะฮะอ่ะแล้วมาต่อที่พาร์ทที่3ครับพาร์ทที่3เนี่ยเป็นส่วนที่เข้มข้นมากที่สุดช่วงหนึ่งแล้วนะฮะก็คือพาร์ทของการเริ่มแข่งชาแมนไฟท์รอบสุดท้ายที่เกาะร้างในญี่ปุ่นนะฮะในช่วงครึ่งแรกแล้วกันอนิเมะซีรีส์ตรงนี้ผมขอแบ่งไว้ที่11ตอนนะฮะตอนที่19ถึง29ครึ่งแรกนี่หมายถึงยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือไอ้ pacing หรือก็คือการแบบการเร่งเนื้อเรื่องเนี่ยในช่วงนี้จะเริ่มเร่งน้อยลงแล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาตั้งใจจะเร่ง18ตอนแรกเนี่ยเอาให้ผ่านเหตุการณ์ช่วงนั้นไปให้เร็วที่สุดเพื่อจะมาเล่าช่วงนี้ละเอียดมากขึ้นคือมันเป็นช่วงที่ตัวละครต่างๆเนี่ยจะเริ่มเก่งขึ้นแล้วจะมีพลังในการใช้พลังวิญญาณโอเวอร์โซท่าใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เน้นเรื่องความใหญ่อย่างเช่นแบบว่าอาซากุระโยเนี่ยจะใช้ดาบเล่มใหญ่พลังแบบรวมพลังวิญญาณออกมาเป็นดาบเล่มใหญ่ไอตาริวในทีมของโยเนี่ยก็จะแบบว่ามีมังกร8หัวเป็นโอเวอร์โซใหม่อะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบว่าเน้นสเกลใหญ่ต่อสู้กันแบบเวอร์วังมากขึ้นหน่อยซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยมันจะมีการเปิดตัวตัวละครตัวหนึ่งครับก็คือไอออนเมเดนจานูหรือไอออนเมเดนชานซึ่งพอมันมาแบบนี้ผมเอะใจอย่างหนึ่งเหมือนกันเว้ยคือไอออนเมเดนชานเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับผู้นำของเหล่าเอ็กซ์ลอว์เอ็กซ์ลอว์คือเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเอาง่ายๆมันเป็นแบบกลุ่มผู้ใช้ทูตสวรรค์ของศาสนาคริสต์นะฮะแบบว่าเทวดามิคาเอลอะไรเงี้ยแล้วออกมาเป็นประมาณว่าเหมือนคล้ายๆหุ่นยนต์ทรานสฟอร์เมอร์หน่อยอะไรเงี้ยฮะแล้วไอ้จริงๆไอ้กลุ่มเอ็กซ์ลอว์เนี่ยมันเปิดตัวมาแบบปะทะคารมกับพวกโยตอนที่พาร์ทที่อเมริกาไปแล้วแต่ตอนนั้นน่ะพวกเอ็กซ์ลอว์อ่ะมันไม่มีไอออนเมเดนอยู่ในทีมเว้ยแล้วอยู่ๆไอออนเมเดนเนี่ยก็มาโผล่เป็นผู้นำของเอ็กซ์ลอตอนในพาร์ทนี้พอนึกย้อนกลับไปมันก็งงเว้ยว่าเอ้าแล้วตอนนั้นอเมริกาที่แบบว่าเดินทางทุกคนเดินทางไปเพื่อไปดูเกสสปิริตเนี่ยแล้วเอ็กซ์ลอมาเดินทางไปตอนนั้นไอออนเมเดนไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันไปอยู่ตรงไหนวะคือเข้าใจได้เว้ยว่าในมังงะเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ตรงนั้นเพราะว่าไอออนเมเดนอาจจะเป็นตัวละครที่เพิ่งคิดมาทีหลังเพิ่งคิดมาให้มีบททีหลังอะไรอย่างงี้ก็ได้มันก็เลยไม่สามารถกลับไปแก้ในมังงะที่เขียนไปแล้วได้แต่อนิเมะฉบับเนี้ยฉบับรีเมคที่มีต้นฉบับทั้งก้อนอยู่ในมือแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้เว้ยมันก็เป็นแบบอะไรที่เขาก็ซื่อนะคือแบบว่ามังงะต้นฉบับไว้แบบมีพล็อตโฮลตรงไหนก็โอเคกูก็แค่ทำตามไปอย่างนั้นมีพล็อตโฮลก็มีไปฮะฉบับอนิเมะใหม่ก็มีพล็อตโฮลตามเข้าไปไม่รู้นะผมรู้สึกแบบนี้จริงๆนะและไอ้จุดที่ผมว่าเนี่ยพาร์ทต่อไปมันจะมีอีกเยอะเลยเว้ยคือจุดที่แบบว่ามังงะเนี่ยพอมันตีพิมพ์รายสัปดาห์เขียนรายสัปดาห์ไปปุ๊บเนี่ยตอนต่อๆไปมันจะอาจจะมีการเขียนในบางอย่างที่มันขัดกับตอนก่อนๆเว้ยซึ่งเราก็เข้าใจได้ว่าในเมื่อการลงรายสัปดาห์มันอาจจะทำมาจะต้องมีการปรับเนื้อหาบางอย่างเพื่อดึงความนิยมมานะฮะแต่ว่าพอเป็นอนิเมะเอามาสร้างใหม่แบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้แก้ปัญหาในจุดเหล่านี้เนี่ยมันมีอีกหลายจุดเดี๋ยวผมจะเล่าไปนะครับซึ่งพาร์ทครึ่งแรกเนี่ยผมขอจบไว้ตรงพาร์ทที่เต๋าเรนโดนฆ่าครับผมแล้วโยเนี่ยต้องตัดสินใจประกาศถอนตัวจากการแข่งชาแมนไฟท์เพื่อให้พวกเอ็กซ์ลอเนี่ยช่วยชุบชีวิตเต๋าเรนขึ้นมาแสดงความแบบว่าแสดงพลังใจว่าโยห่วงชีวิตเพื่อนมากกว่าเป้าหมายในอนาคตของตัวเอง
มันก็จะเข้าสู่พาร์ท4ครับเป็นพาร์ทย้อนอดีตฮะคือตลอดทั้งเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันจะแทบไม่ได้เล่าอดีตของตัวละครอาซากุระโยกับแฟนของเขาเคียวยามะแอนนาคนนี้เลยนะฮะในพาร์ท4เนี่ยพอเป็นแบบโยประกาศถอนตัวปุ๊บฮะมันก็เลยแบบว่าตามฉบับมังงะมันก็เข้าไปสู่การย้อนเล่าเลยว่าโยกับแอนนารู้จักกันได้อย่างไรทั้งสองคนมีความทรงจำมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันตั้งแต่ช่วงไหนในพาร์ท4เนี่ยพาร์ทย้อนอดีตฮะมันจะเป็นมังงะนะฮะมันจะเป็นมังงะที่ยาวแค่ประมาณแบบว่าเล่มครึ่งได้ราวๆเล่มครึ่งถึง2เล่มได้นะครับแล้วก็อนิเมะตัวซีรีส์ใหม่เนี่ยจะใช้เวลาเล่าประมาณ4ตอนครับผมตอนที่30ถึง33คือสำหรับผมนะน่าจะเป็นพาร์ทที่อนิเมะซีรีส์นี้ทำได้ค่อนข้างดีเกือบจะดีที่สุดแล้วต้นฉบับเนี่ยมันมีโมเมนต์ที่น่าจดจำเยอะมากมันมีความเป็นโรแมนติกมันมีความเป็นแบบว่านอสทัลเจียว่าไวโยเดินทางไปอาโอโมริไปในช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เขาสะพรึงหรือโอโซเลซังเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างมาตามูเนะวิญญาณแมวที่เคยเป็นแมวของฮาโอเมื่อพันปีที่แล้วได้สละตัวเองเพื่อช่วยเหลือโยและแอนนาในการต่อสู้ตรงนี้คือมันเป็นอะไรที่กินใจมากพอสมควรนะฮะแล้วก็มีการใช้เพลงที่แต่งขึ้นมาจากกลอนของมาตามูเนะเนี่ยมาใช้ประกอบในซีรีส์พาร์ทนี้ด้วยซึ่งโอ้โหผมว่าเป็น4ตอนที่น่าจะดีที่สุดตั้งแต่เรื่องนี้ฉายมาเนี่ยผ่านมา30กว่าตอนเนี่ยเริ่มรู้สึกดีใน4ตอนนี้เว้ยและไอ้4ตอนนี้เนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นฉายช่วงนั้นเขามีเอาไปฉายในโรงภาพยนตร์ที่โตเกียวด้วยนะซึ่งก็เหมาะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ตรงจุดนี้ดีแต่หลังจากนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเริ่มเละเทะแล้วกับพาร์ทที่5ครับผมชาแมนไฟท์ในครึ่งหลังเป็นพาร์ทที่แบบว่าถ้าผมเอ่ยว่าแบบเนี่ยตายบ่อยๆชุบชีวิตบ่อยๆเนี่ยทุกคนที่เคยอ่านมังงะมาน่าจะอ๋อแล้วว่ามันคืออะไรตรงพาร์ทนี้ครับผมใช้เวลาเล่าซีรีส์ตั้งแต่ตอนที่34ถึง46ก็คือตกประมาณ 12-13 ตอนนะฮะคือเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะเละตุ้มเป๊ะที่สุดตั้งแต่มังงะมาเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นส่วนที่ผมผิดหวังมากเหมือนกันนะฮะคือในพาร์ทช่วงนี้เนี่ยมันจะแบบเต็มไปด้วยปรัชญาคำคมคมจิตใจโน่นนี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยคือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพาร์ทครึ่งหลังเนี่ยตัวละครจะตายแล้วถูกชุบชีวิตขึ้นบ่อยซ้ำหลายครั้งมากคืออย่างที่ผมบอกไว้ในตอนต้นจำได้ไหมฮะว่าพาร์ทก่อนหน้านี้เนี่ยเต๋อเรนตายแล้วก็ได้รับการชุบชีวิตโดยเอ็กซ์ลอและเมื่อเต๋อเรนถูกชุบชีวิตขึ้นมาเนี่ยพลังวิญญาณเขาเพิ่มสูงขึ้นมากคือมันใช้ตรรกะเดียวกับฮาโอที่แบบว่าตายแล้วจุติใหม่หลายชาติพบเพื่อให้ตัวเองมีพลังวิญญาณสูงขึ้นเพราะฉะนั้นครับผมเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้เนี่ยมันก็เลยวางประมาณว่าถ้าจะให้เหล่าตัวเอกเนี่ยเก่งทัดเทียมกับฮาโอมากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันต้องทำอะไรต้องตายแล้วก็ต้องชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เว้ยมันก็จะเป็นแบบว่าคือเนื้อเรื่องมันจะพยายามโยงให้เกิดการตายแล้วเกิดการชุบชีวิตขึ้นเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งมากนะฮะแล้วก็จะแบบมีเรื่องของการโจมตีแก้แค้นไปมาซึ่งโอ้เพซซิ่งจังหวะของการดำเนินเรื่องมันไม่ดีเลยผมยอมรับขนาดผมบอกว่าผมชอบนะแต่ผมก็ยอมรับว่ามันถ้าเอามาอ่านต่อเนื่องกันหมดเนี่ยพาร์ทนี้มันเขียนได้ค่อนข้างแย่แล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อครู่มันมีจุดบกพร่องในมังงะที่ว่ามังงะเนี่ยเขียนชงท้ายตอนไว้ว่าเอ้ยตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอไปตอนถัดไปปุ๊บมันแบบว่าเอ้ยไอ้ที่ชงไว้ไม่เวิร์กแล้วแก้ดีกว่าซึ่งอ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อครู่ว่าเราเข้าใจว่าตีพิมพ์รายสัปดาห์มันเป็นแบบนั้นมันย้อนไปแก้ไม่ได้แต่อนิเมะอ่ะแม่งก็ทำแบบนั้นเว้ยยกตัวอย่างนะตอนที่เต๋าเดนถูกชุบชีวิตครั้งแรกมังงะมันจะตัดจบเว้ยตัดจบตอนที่เต๋าเรนลุกขึ้นมาเองโดยที่ยังไม่ทันเริ่มชุบชีวิตเลยแต่พอมังงะเดินไปสู่ตอนต่อไปปุ๊บอ๋อเปล่าฮะเต๋าเรนยังไม่ได้ลุกขึ้นมาครับก็ยังนอนตายต่อไปแล้วก็รอชุบชีวิตตามขั้นตอนอนิเมะมันดันทำแบบนั้นเว้ยมันมีซีนที่อยู่ๆเต๋าเรนก็ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่กูจะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วก็ตัดโฆษณาอยู่เต๋าเล่นก็แบบลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ฉันจะเลือกชีวิตเส้นทางของตัวเองแล้วก็ตัดโฆษณาพอหลังโฆษณามาจบเต๋าเล่นมันก็นอนอยู่เราก็แบบเอ้าเฮ้ยมังงะมันเอาแบบนั้นแล้วมึงก็ทำตามอย่างนั้นเลยเหรอ
แล้วก็แบบว่าตลกดีนะเออก็ไม่รู้มันทำอะไรของมันนะฮะรวมไปถึงนะครับผมอย่างเช่นพลังการเปลี่ยนธาตุของฮาโอคือฮาโอเนี่ยแบบเป็นนักพรตมาก่อนถูกไหมเขาก็เลยสามารถเปลี่ยนธาตุของ Spirit of Fire จากพลังธาตุไฟเนี่ยให้เป็นธาตุน้ำได้เว้ยคือมันเป็นไอเดียที่แบบว่าเฮ้ยเราก็ว่าอุ้ยพลังของฮาโอมันน่ากลัวเว้ยแบบว่าใช้แค่ไฟอย่างเดียวแบบต่อสู้กับไฟอย่างเดียวไม่จบแล้วฮาโอสามารถเปลี่ยนธาตุเป็นพลังแบบอื่นๆได้เออซึ่งก็เราก็สนใจว่าเออมันจะเล่าในการต่อสู้กับฮาโอหลังจากนี้ยังไงอ๋อเปล่าสุดท้ายก็แบบก็โปเรื่องมาใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปัชไม่ได้มีแค่ Spirit of Fire แต่มี Spirit of Rain นะฮะเป็นวิญญาณแห่งน้ำ Spirit of Thunder วิญญาณแห่งสายฟ้า Spirit of Wind วิญญาณแห่งสายลมและ Spirit of Earthวิญญาณแห่งปัตตภีเป็นวิญญาณตัวอื่นๆแล้วพลังในการเปลี่ยนธาตุของฮาโอก็ไม่ถูกกล่าวถึงอีกเลยเว้ยแต่พออนิเมะนำเสนอมาแบบว่าเนี่ยฮาโอมีพลังเปลี่ยนธาตุได้นะแล้วก็แค่นั้นเองเลยเออแล้วก็แบบว่าเออกลายเป็นซีนที่เล่าไปโดยที่เล่าตามมังงะไปเฉยๆอ่ะทั้งที่หลังจากนี้มันเนื้อเรื่องมันไม่ได้นำพาไปจุดนั้นแล้วอ่ะก็เลยแบบเออแล้วก็แปลกใจดีเนอะว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับการที่ให้เนื้อเรื่องมานำเสนอแบบนี้โดยที่แบบว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้นำพาอะไรต่อกันเออเขาน่าจะปรับอะไรสักหน่อยมากกว่านะผมคิดอย่างนั้นนะรวมถึงแบบพวกหน้าตาโอเวอร์โซใหม่ๆอย่างเช่นโอเวอร์โซของเต๋าเรนเนี่ยมันจะมีโอเวอร์โซใหม่อันนึงเป็นโอเวอร์โซแบบว่ามีดเรียกสายฟ้าเว้ยและในตอนแรกที่เต๋าเรนใช้อ่ะมันจะมีดีไซน์แบบนึงแต่ผมเข้าใจว่าแบบเอ้ยเนี่ยที่เขียนไปดีไซน์มันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอ่ะเปลี่ยนมาหน่อยดีกว่าในตอนต่อไปก็เปลี่ยนมันก็มีการเปลี่ยนแบบการเปลี่ยนแปลกๆเกิดขึ้นเว้ยแต่ว่าอนิเมะอันเนี้ยมันก็ยังให้แบบว่าใช้มาทีแรกเป็นหน้าตาแบบนึงแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงตามมาในเวลาต่อมาก็จะแบบเออเขาก็แบบเอาตามมังงะซื่อๆดีเนาะทั้งที่แบบว่าอุตส่าห์มีต้นฉบับทั้งก้อนอยู่ในมือแล้วเนี่ยมันสามารถตัดแปลงอะไรให้ลงตัวมากขึ้นได้เขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะฮะแล้วมีอีกจุดหนึ่งด้วยเหมือนกันคือมีการวางพล็อตครับผมว่าให้มีกองทัพจากฝั่งมนุษย์เนี่ยมาบุกเกาะว่าแบบเฮ้ยมีชาแมนไฟท์มีการฆ่ากันเกิดขึ้นที่เกาะนี้เหล่ากองทัพจากแบบว่าคนที่ไม่ใช่พวกชาแมนเนี่ยก็จะมาบุกเกาะนี้แล้วเขาก็มีการชงเนื้อเรื่องครับว่าเฮ้ยเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยการที่ปล่อยให้มีกองทัพมาบุกเกาะเนี่ยแอนนาแฟนของโยเนี่ยตั้งใจจะวางให้เป็นบททดสอบว่าโยจะเข้าผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ได้ยังไงแล้วมังงะเนี่ยมันก็จะตัดจบตอนในซีนที่แบบว่าเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ฉันตั้งใจว่าจะให้เป็นบททดสอบสุดท้ายของนายอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเฮ้ยเอาว่ะมันมายังไงมังงะตอนต่อมาก็คือไอกองทัพพวกนั้นน่ะฮาโอแม่งปราบคนเดียวหมดเลยเว้ยทุกอย่างก็จบลงแบบอย่างง่ายดายรวดเร็วว่าอ๋อไม่มีอะไรฮะฮาโอเคลียร์ให้แล้วมันก็แบบว่าชงไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ไงอ่ะแต่อนิเมะเองก็เหมือนกันเว้ยคือโอเคเราเข้าใจว่าทหารมาบุกก่อนเนี่ยฮาโอมันปราบได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วแต่ไอ้บทที่ว่าแอนนาพูดชงไว้ว่าเนี่ยจริงๆเป็นบททดสอบที่ฉันวางไว้ให้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องมีก็ได้ป่ะเพราะถ้ามันพูดไปแล้วมันไม่มีความหมายอ่ะมันก็แบบมันก็ยังใส่เข้ามาไงเราดูแล้วก็ตลกแบบเออคุณก็แบบซื่อตรงต่อต้นฉบับดีนะจนแบบเรารู้สึกประดักประเดิดไปเลยอ่ะนะฮะแต่ส่วนนึงที่ผมชอบนะจากรวมถึงมังงะด้วยในพาร์ทนี้เนี่ยครึ่งหลังอ่ะผมชอบหน้าตาโอเวอร์โซใหม่ๆของหลายๆคนนะคือมันลดจากสเกลความใหญ่มาเป็นอะไรที่แบบมีมินิมอลมากขึ้นอย่างโอเวอร์โซสปิดหรือออฟซอร์ของโยเนี่ยจากดาบใหญ่แท่งเดียวยาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบดาบติดเกราะอะไรเงี้ยมันจะดูแบบมันดูฟังก์ชันนอลมากกว่าหรือแม้แต่แบบว่าโอเวอร์โซคุโรบินะของฮาโอเนี่ยมันก็จะแบบสปิริตออฟไฟมาเป็นเกราะสวมอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบเออมันดูเหมาะกับการต่อสู้ในสเกลที่น่าสนใจมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าเอาก้อนใหญ่ๆมาฟาดกันตูมๆอย่างเดียวเออมันดีไซน์โอเคนะสำหรับผมนะอ่ะแล้วสุดท้ายครับพาร์ทที่6ฮะเข้าสู่ทวีปหมู่ในตอนที่47ถึง52สังเกตดูดีๆ47ถึง52มันนับได้กี่ตอนวะ47 48 49 50 51 52 6ตอนเว้ยมันมีแค่6ตอนเท่านั้นทั้งที่นะฮะมังงะต้นฉบับเนี่ยมันเล่ายาวตั้งแต่ตอนที่264ถึงตอนที่300หมายความว่าพาร์ทนี้เนี่ยคือความยาวจากมังงะ36ตอนนะมันรวบด้วยอนิเมะให้จบใน6ตอนเท่านั้นเนี่ย
หมายความว่าพาร์ทนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับเร็วที่สุดเท่าที่ซีรีส์นี้สร้างมาใน52ตอนนี้เลยคือตอนที่โยบุกทวีปมูตอนที่พวกโยบุกทวีปมูแล้วต้องผ่านเผ่าปัสแต่ละคนเนี่ยมันจะเหมือนกับเรียกว่าผ่านแพลนนะครับแพลนเนี่ยที่ว่ามันจะเป็นแบบด่านต่างๆที่แบบว่าผู้คุมกฎแต่ละคนเนี่ยจะได้คุมแพลนที่เป็นสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศที่เหมาะกับพลังของตัวเองเช่นแบบคนใช้งูทะเลทรายก็จะได้อยู่แพลนทะเลทรายนะฮะคนใช้วิญญาณที่เป็นจิ้งก่าพรางตัวได้ก็อยู่ในแพลนป่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะแบบเป็นการที่พวกโยทีมทั้งทีมพวกโยเนี่ยจะตะลุยไปทีละด่านทีละด่านไปเรื่อยๆแล้วในมังงะต้นฉบับเนี่ยเขาก็จะมีการวางบทให้ผู้คุมกฎแต่ละคนเนี่ยได้โชว์พลังว่าเฮ้ยพลังของตัวเองคู่กับธรรมชาติที่อยู่ในแพลนนั้นๆเนี่ยมันทำให้เขาได้เปรียบแบบไหนซึ่งมันน่าสนใจมากๆแต่ฉบับอนิเมะเนี่ยด้วยความที่มันมีเวลาแค่6ตอนไงเล่าแค่แพลนละตอนยังไม่พอเลยเพราะแพลนมันมี10แพลนเว้ยนั่นหมายความว่าอนิเมะ1ตอนเนี่ยจำเป็นต้องผ่านแพลนมากกว่า1เว้ยบางตอนฮะอนิเมะบางตอนผ่านได้3ด่านในตอนเดียวมันไม่มีเวลาในการเล่าอะไรเลยว่าผู้คุมกฎแต่ละคนมีใช้พลังแบบนี้เพื่อชิงความได้เปรียบอะไรทุกอย่างแบบรวบลัดตีกัน2ทีชนะตีกัน3 4ทีจบพูดกันไม่กี่ประโยคผ่านเป็นแบบนี้หมดเลยทุกอย่างถูกรวบลัดตัดความไม่มีอะไรให้ลุ้นไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นทุกอย่างเหมือนภาพสไลด์โชว์แห้งสัสๆเลยฮะบอกเลยอ่ะแต่ to be fair ครับมีบางส่วนที่พาร์ทเนี่ยทำได้ดีฮะอย่างซีนที่หมอเฟ้าร้องเพลงบ่อน้ำร้อนฮุงบาลิหรือเรื่องของดามุโกะที่เป็นแฟนเก่าของโรโฮโรที่จากไปอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็วางบทได้ซึ้งอยู่ฮะคือต้นฉบับมังงะมันเขียนซีนนั้นได้ซึ้งอยู่แล้วไงพอเอามาเล่าเป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงมีดนตรีเนี่ยมันก็ได้อารมณ์อยู่หรือไคลแม็กของเรื่องเนี่ยที่ทำให้ฮาโอยอมตัดสินใจเปลี่ยนใจไม่ล้างบางโลกมนุษย์เนี่ยด้วยการแก้ปมของเรื่องแม่ของฮาโอที่จากไปเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้ซึ้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดฮะมันก็ทำให้การนำเสนอเนี่ยขาดการวางจังหวะเวลาที่แบบว่าเราอารมณ์ผู้ชมบางครั้งเราจะรู้สึกแบบเตรียมจะซึ้งละแต่ซีนนั้นก็ตัดจบเป็นซีนเป็นการต่อสู้ถัดไปทันทีก็น่าเสียดายครับที่เนื้อหาที่มันเล่าได้ดีจากต้นฉบับเนี่ยพอมีโอกาสได้เป็นอนิเมะแล้วเนี่ยมันกลับถูกนำเสนอเหมือนงานราคาถูกนะฮะโดยสรุปผมเสียดายเว้ยเสียดายว่าแม้บางส่วนมันจะมีเนื้อหาที่ทำได้ดีปะปนอยู่บ้างเนี่ยแต่โดยรวมฮะคุณภาพมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าจดจำคืออนิเมะ Shaman King Remake 52ตอนเนี่ยมันมีสภาพเหมือนคลิปเล่าสปอยมังงะ300ตอนออกมาทื่อๆอ่ะคุณมันไม่มีหัวใจมันไม่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าโยมีพลังจิตใจอันยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนใจของคนที่ชั่วร้ายเปลี่ยนจิตใจของคนที่ก้าวร้าวให้เป็นคนที่รู้จักปล่อยวางหรือแบบแง่คิดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหลืออะไรอยู่เลยมันได้แค่สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเล่าออกมาไปตามภาพอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ตามครับผมก็ต้องชื่นชมว่าทั้งคนภาคฮะทีมภาคนะฮะแล้วก็ทีมทำดนตรีซาวด์เอฟเฟคต่างๆเนี่ยเขาทำงานออกมาได้ดีที่สุดแล้วล่ะเท่าที่จะเป็นไปได้คืออารมณ์หลายๆอย่างหลายๆซีนที่ถูกเล่ามาในซีรีส์นี้เนี่ยมันถูกถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากๆที่เขาจะทำได้แล้วล่ะแม้ว่าคุณภาพงานภาพเนี่ยมันจะไม่โอเคแต่บางซีนเนี่ยถ้าเราหลับตาฟังอะฟีลลิ่งมันก็มาเต็มอยู่นะเว้ยดังนั้นฮะแม้ว่ามันจะเลวร้ายอยู่พอสมควรแต่มันก็ไม่ใช่เลวร้าย 100% นะเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมย้ำอีกทีว่ามันเป็นงานที่ผมรู้สึกเสียดายที่พอ Shaman Kingในซีรีส์ที่ผมชอบเนี่ยได้มีโอกาสมาทำเป็นแอนิเมชันในยุค2020ไปแล้วเนี่ยที่แอนิเมชันหลายๆเรื่องมีคุณภาพที่ดีมีงานสร้างที่ตราตรึงมีทีมสร้างที่แบบว่าสร้างผลงานที่จับใจออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยชาแมนคิงกลับไม่สามารถอยู่ในจุดนั้นได้ก็ต้องย้ำอีกทีว่ามันเป็นงานที่ผมรู้สึกเสียดายที่ในยุคนี้แล้วเนี่ยชาแมนคิงไม่สามารถเป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่มีคุณภาพไม่สามารถสร้างอะไรที่ตราตรึงให้กับผู้ชมในยุคปัจจุบันได้แล้วก็ท้ายที่สุดนี้เนี่ยผมได้ข่าวนะครับว่าเขาจะทำภาคต่อคือรุ่นลูกนะฮะซึ่งในตัวมังงะต้นฉบับเนี่ยมีจำนวนตอนที่น้อยกว่าภาคหลักแล้วก็ตัวมังงะเนี่ยยังไม่จบเรื่องด้วย
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าโปรดักชันงานสร้างการแบ่งตอนจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะไม่รวบรัดได้เท่าภาคหลักนะฮะอาจจะมีเวลาในการเล่าเรื่องที่มากกว่านี้งานมันก็อาจจะออกมาดีกว่านี้ได้นะครับผมก็คาดหวังแล้วก็รอติดตามต่อไปอยู่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะกับความรู้สึกของผมที่มีต่อแอนิเมชันชาแมนคิงฉบับรีเมคแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อมังงะชาแมนคิงด้วยย้ำอีกทีนะครับว่าตอนนี้ชาแมนคิงภาคหลักพ้นจากคำสาปปาหมอนเรียบร้อยแล้วนะผมหวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะจะไม่เห็นชาวเน็ตไทยคนไหนเวลาเห็นเอ่ยชื่อชาแมนคิงแล้วจะต้องมาแบบปาหมอนปาหมอนอยู่มันจบไปนานนะฮะคือถ้าว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันปาหมอนมันเลิกจบปาหมอนไปตั้งแต่ปี2009แล้วนะครับ10กว่าปีแล้วนะหรือเอาถ้า to be fair หน่อยก็อ่ะของไทยออกจบไป 2-3 ปีแล้วนะก็อัปเดตปัจจุบันกันบ้างนะครับนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเรื่องของชาแมนคิงก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับคราวหน้าเจปังเจแปนจะหยิบเรื่องไหนมาพูดคุยอีกนั้นติดตามดูให้ดีก็ผมทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเรามีระบบสมาชิกแล้วด้วยนะครับท่านที่สนใจสนับสนุนเรานะฮะก็ฝากคลิกตรงปุ่มจอยนะครับผมหรือในลิงก์ระบบสมาชิกผ่านทางแคปชั่นของคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิปตอนนี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ